เมื่อไหร่พิธาจะได้เป็นนายกสักทีหนึ่งก่อนอื่นเนี่ยคุณจะเป็นนายกได้เนี่ยคุณต้องตัดไอ้ธนาธรกับปิยบุตรทิ้งช่อทิ้งไม่ใช่ไอ้สามคนนี้มาชักจุงจมูกแบบนี้มันไม่ได้เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้ไลฟ์สดสอนพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลครับหลังลงพื้นที่ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางซึ่งช่วงหนึ่งครับได้ประกาศว่าเมื่อไหร่พิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยเต้บอกว่าถ้าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีต้องตัดธนาธรปิยบุตรและช่อพรรณิกาทิ้งซะพร้อมกับ3นิ้วแล้วก็น้องหยกด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรครับไปติดตามจากคลิปนี้กันครับก่อนอื่นเนี่ยคุณจะเป็นนายกได้เนี่ยคุณต้องตัดไอ้ธนาธรกับปิยบุตรทิ้งช่อทิ้งนะครับสลับทิ้งให้หมดเพราะคุณต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนไม่ใช่ไอ้3คนนี้มาชักจุงจมูกแบบนี้มันไม่ได้ผมเชื่อว่าในใจคุณไม่ได้อยากคิดแก้ไขปัญหา112หรอกเพราะไอ้ปัญหา112คนที่ถูกดำเนินคดีอยู่ก็คือปิยบุตรกทรกับลูกสมุนอีกหลายคนที่เป็นว่าที่ส.ส.ในพรรคอ่ะรวมทั้งน้องหยกด้วยอ่ะลูกบุญธรรมธนาธรน่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณตัด 3-4 คนนี้ได้รับรองว่าคุณไปฉลุยสวก็เอาคุณผมเชื่อเพราะว่าเวลาคุณไปเจรจาร่วมรัฐบาลคุณก็เอาไอ้3คนนี้ไปด้วยอ่ะสวเขาก็เครียดดิถูกป่ะสวเขาก็เครียดถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่นะคุณต้องกำจัดไอ้3คนนี้ทิ้งกำจัดธนาธรปิยบุตรช่อออกรับรองว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีของประเทศไทยได้แน่แล้วมีพวกม็อบ3กีบคอยหนุนหลังอยู่เนี่ยเขาก็ไม่โอเคถ้าผมเป็นคุณนะคุณพิธานะครับผมจะไปตกลงกับประยุทธ์ให้ดำเนินคดีปิยบุตรช่อธนาธรเอาติดคุกให้หมดนะครับคุณเชื่อผมเนี่ยคุณทิมถ้าคุณเชื่อผมคุณได้เป็นนายกแต่ถ้าคุณเชื่อธนาธรปิยบุตรช่อชาติหน้าคุณก็ไม่ได้เป็นนะครับผมจะบอกให้เพราะ3คนนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันเป็นปฏิปักษ์กับคนอนุรักษ์นิยมเป็นปฏิปักษ์กับทหารตำรวจเป็นปฏิปักษ์กับหลายๆคนเนี่ย